เอ้ยไปไหนครับไปวิโก้เลี่ยมเลี่ยมไปวิโก้เองโอเคสวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้พ่อบ้านเรานะคะก็จะพาเด็กๆนะคะออกไปตกปลากันนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวไงพ่อบ้านเรานะคะจะไปซื้อเบ็ดนะคะอันใหม่นะคะของพ่อบ้านนะคะแล้วก็เหยื่อนะคะนี่นะคะเป็นเวิร์มนะคะเป็นหนอนนะคะเนี่ยนะคะก็ร้านนี้เราก็มากันทุกครั้งนะคะที่เราจะไปตกปลานะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวไงเกดจะไปที่ใหม่นะคะเนี่ยนะคะที่ตรงนี้นะคะเขียนบอกว่าให้ตกได้เฉพาะเด็กนะคะที่ต่ํากว่านะคะ13ปีนะคะเนี่ยนะคะเขาไว้เป็นให้เด็กๆได้ตกนะคะไม่ให้ผู้ใหญ่ตกนะคะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเด็กๆนะคะตกปลาได้นะคะเนี่ยนะคะกอรีก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงอ่ะนะคะห่างจากบ้านเกดประมาณ20นาทีนะคะเนี่ยนะคะเราก็พกเสบียงกันมานะคะของกินเล่นนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ปิกนิกนะคะให้นั่งนะคะเกดก็เตรียมเสื่อเตรียมอะไรมาด้วยนะคะเผื่อจะได้นั่งกับพื้นนะคะเนี่ยนะคะเป็นเวิร์มนะคะที่พ่อบ้านเราไปซื้อมานะคะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวพ่อบ้านเราก็จะติดนะคะนอนนะคะให้เด็กๆได้ตกกันนะคะเนี่ยนะไม่กล้ามองเลยค่ะถ่ายคลิปไปนะน่ากลัวค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะลองตกกันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็พ่อบ้านบอกว่านะคะถ้านะคะเราไม่มีใบอนุญาตตกปลานะคะไม่สามารถเอาปลากลับบ้านได้นะคะเนี่ยนะคะที่อเมริกานะคะก็ไม่รู้ว่าแต่ละรัฐเหมือนกันหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะเราก็จะมาตกกันจุดนี้ก่อนนะคะคนที่ร้านปลานะคะที่เราไปซื้อเบ็ดมาเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเมืองนี้นะคะตรงนี้นะคะเด็กๆมาตกดีนะคะเพราะปลาจะเยอะนะคะเด็กๆก็จะตกได้แล้วก็จะดีใจนะคะเขาจะไม่ให้ผู้ใหญ่ตกกันนะคะนี่นะคะเก็บปลาไว้ให้เด็กตกนะคะก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะพ่อบ้านเรานะคะก็จะมาเอาเวิร์มนะคะนี่นะคะก็หลายตัวอยู่นะคะในกล่องนี้นะคะเก๋ก็ไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะคะซื้อมานะคะไปแล้วนะคะนี่นะคะแล้วจะมีอีกจุดนึงนะคะที่เราจะไปตกกันนะคะต้องเดินอ้อมไปด้านนู้นนะคะแต่เราจะเอาตรงนี้ก่อนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะได้ปลาก่อนกันนะคะระหว่างพี่โนอาหรือว่าน้องเลียมนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะตอนเที่ยงๆนะคะพอบ้านเราหยุดนะคะก็มาตกกันที่นี่นะคะครั้งแรกนะคะปกตินะคะเกจะไปตกแถวบ้านเกดนะคะเป็นทะเลสาบแถวบ้านนะคะขับรถไม่เกิน5นาทีนะคะแต่วันนี้นะคะขอเปลี่ยนที่ใหม่นะคะแล้วก็ไม่มีใครมาตกนะคะเพราะว่าวันธรรมดานะคะเนี่ยนะคะเหมือนปลาจะกินเบ็ดนะคะแต่ว่าหลุดนะคะอันนี้หลุดนะคะเนี่ยนะคะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายที่กันนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเกดก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามให้เกดด้วยนะคะนี่ก็วันนี้ก็คลิปยาวนิดนึงนะคะเนี่ยนะคะพามาตกปลานะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนนะคะได้ที่อื่นนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปมาให้ดูกันด้วยนะคะเนี่ยนะคะย้ายมาแล้วนะคะอีกจุดนะคะจุดนี้นะคะได้หลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าจะได้ปลาแบบไหนนะคะเพื่อนๆน้องเลียมได้แล้วนะคะได้ก่อนเพื่อนเลยค่ะเนี่ยนะมาแล้วค่ะปลาตัวเล็กนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะมีตัวใหญ่หรือเปล่านะคะ You have to put your hand down his back that way they don't stab you and then you can hold it like this How did Liam get it? Liam you got him You want to touch it? ได้มาเฉยเลยOh, Liam, get another one. Wait, Liam. He's gonna eat it. แหมน้องเลียมของเรานะคะได้อีกแล้วนะคะติดเบ็ดแล้วนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะคะเนี่ยนะคะกำลังมาแล้วค่ะ He got him. Oh, that's a big one. Big one. Are you gonna get it? Let no one get it. Reel it. Yo!
That's a real fish. Ho ho! Yo! Oh my god, he's too heavy. Wow, wow! Mala, 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 mala! Wow, wow! That's a what? That's a trout. Wow! That's a beautiful fish. Wow! I caught it! That's a rainbow trout. God, oh my god, oh my god. Yeah, how did I got that big fish? Oh no, that's so big. That was big, that was big. Look, yeah. He's got rainbow colors. Yeah. That's called a rainbow trout. I see pink. Dada, I see pink. Dada, put him in the bucket. Yeah, run quick. Dada, pull him in the bucket. Put him in the bucket. Rainbow trout. You want to hold it? No. My emote. Hello. Hello. That's so cool. Yeah. Bye, sea trout. We'll see you next time. Let's see a big splash. Okay, you got him. Ooh, that's a big one. I can't get him. Dingo. Noah. Look at Noah. Slow down. Same Kai. Wow, it's like his brother. Aww. That's his brother. Put him in the bucket. Dada. No, we're going to let this one go. Why? โอเคค่ะไงฝากกดติดตามมีกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูก2เลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ